้ากับกลิ่นผัดสะเง็ดหอมหอมไหมกลิ่นผัดสะเง็ดเฮ้ขนาดสวัสดียามเช้าครับวันนี้แม่คงออนทัวร์ครับตื่นแต่เช้าพี่น้องครับมาเดินป่าหาอาหารธรรมชาติครับกับไอ้คำจันทร์และกับยาบุรพาและกับเบ้าที่ตลอดทัวร์พี่น้องโหนไม้กระซะป่าบางฮวกที่บ้านโคกไห้ตำบลหนองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับหลังจากที่ฝนตกส่งท้ายหน้าหนาวพี่น้องครับคาดว่าแนงโหนไม้น่าจะออกหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราหาโหนไม้ไปแกงกินครับวันนี้กินข้าวป่าเลยพี่น้องเอ้ยกินแบบบ้านๆกินแบบลูกทุ่งเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาโหนไม้กันแหนงโหนไม้ยามนี้หน่อไม้บ่มีเนาะมีแต่แหนงมันเนาะแหนงเกียงแซ่บเดือนห้าจะทุกไปแล้วนี่หน่อมันเสียกำลังวันโอ้พี่น้องครับแหนงหน่อไม้ครับเอาเลยเอาเลยกำลังปุ่งเนาะกำลังปุ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหนงหน่อไม้ครับนี่แซ่บยามนี่ปอกระทุบเนาะเกียงแซ่บมีแต่น้ำเนาะผลึกเลยพี่น้องเอ้ยป่าหน่อไม้เกิดตามห้วยธรรมชาติครับอันนี้บ้านผมนี่เอิ้นว่าห้วยบางห้วกครับมันเป็นห้วยเชื่อมต่อมาจากน้ำโขงครับไอ้ก๊อกมันย่อเขาใส่ห้วยบางห้วกนี่ห้วยบางห้วกนะพูดเลยสะกดเขาจะว่าเป็นไรสะกดพูดว่าโอ้โหยาวเติมเนาะห้วยบางห้วกสะกดแต่บางก๊อกพูดแล้วเลยสะกดไปอีกยาวเนาะมันเริ่มต้นที่บ้านโดนน้ำโขงไงเนาะมันโกกับคำเท้าคานเขาป่าหาหน่อไม้เลยอ่ะนี่ทำใจได้งานเบิ่งไหมครับนี่เนียงหน่อไม้นะนี่สำนิ้วก้อนนิดน้อยดีนี่น้ำแห้งเมื่อนอกบริเนาะพอแล้วพี่น้องครับเนียงแรกนี่บริกินเลยยามนี่ฮะได้แล้วตาบริไปกินได้นี่นี่เนียงพี่น้องครับเนียงโผล่มาจากในดินเลยครับพี่น้องนี่เนียงแรกครับไปได้ไหมมาจะมาเจ้าหาได้อยู่บ่หน่อไม้ฮะเต็มกระต้าโอ้พุ่นนะเราบุปปากไหมได้เครื่องกระต้าอะไรพี่น้องเครื่องกระต้าได้ไหมนี่หน่อไม้ครับน่าจะพ่อเกียงมอนึ่งแล้วแม่เอแถวหาไปเรื่อยพี่น้องหากระมาได้นี่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 หน่อไม้หน่อไม้นี่ครับนี่จะกินหน่อไม้พี่น้องต้องมาได้เช้าครับทงมงเช้าตีห้ามาสวยนี่เซ็ตเพราะว่าแถวบ้านผมมีคนหาอยู่หากินเก่งขนาดไหนโอ้ยเมียนตาบดีบดีกินเลยดิมีครับน้องครับแนงนี่ครับเด้นี่เต้นี่แนงนี่น้ำได้นี่ดีนี่เออฮะข้าโอ้นี่ข้ามาที่ข้ามาที่นี่โอ้ดีบ่เออข้ามาเอาดิข้ามาเอาดิกูขอไปอีกน้องๆสองแนงนี่เอ้ยแทงตาดิระวังเด้อตามตาเด้ดึงเลยเต้ดึงเลยเนาะดึงเอาเลยเออนั่นแหละฮักเอาฮักเพื่อนเออฮักสองแนงเลยเต้เอาสองแนงเลยโอ้นี่ฮู้เอาไปตีฮะตัวนั้นตัวนั้นนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยเออเนียงเขาปวดเลยบ่าวตีตะลอนทัวร์พี่น้องครับคนเดียวที่ทรงเนียงคานยากๆพี่น้องเอ้ยคานเข้าก็ได้ต้องตัวน้อยเข้าพอดีโอ้เห็นแล้วนี่สาวเป็นไงเขียวซับไหมซับรถนี่ครับอุทยานได้งามเลี้ยวขึ้นไปถึงปลายหน่อไม้มีเตียนน้ำแต่ได้ก็มีอยู่บ่ทางนะครับสองเนียงน้อยครับได้หรือเปล่าโอ้ผิดละตื่นกันอ
ี่หน่อไม้นี่นี่นั่นแหละครับครับเลยกำลังเป็นตุ่มเป็นหน่อเป็นอะไรอยู่เมียวหายะป่าหน่อไม้ไม่ใช่น้ำนะเว้ยทั้งน้ำหน่อไม้ทั้งน้ำไม่ใช่ลาบครับพี่ลึกล่ะตัวหน้าคอยนี่นี่แหละพี่น้องนี่เนียงน้อยนี่ไงเสียพี่น้องมันหายากเห็นได้ใช่ไหมนี่แล้วนี่นี่สามเนียงน้อยพี่น้องนี่สมิละเอาพี่น้องนี่ตีบเสียกันตีบเสียกันเข้าไปเรียวไอ้ก็ไปเรียวปลาเนียงนี่นี่คุณผู้ชมมันเนาะเนียงนี่พี่น้องนี่เนียงยาวเนียงหน่อไม้ครับเนียงแรกที่มันยาวๆนี่เข้าไปให้เช็คทีนี่นี่พี่น้องครับหน่อไม้ครับนี่โอ้ยต้องมือจะพามาเนี่ยนี่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 ปลายมันทักน้ำได้ไหมถึงอยู่ถึงอยู่นี่พี่น้องนี่โอ้บ่ได้บ่ได้เนี่ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่เก็บโอ้เจ็บ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 ป่าเตี้ยมันขึ้นไปสูงขึ้นบนก่อเดียวได้ลายแห้งก่อนี่เห็นนะแหนง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 เนาะเมนูมันเดินแหนงมันเดินแหนงไม่เกียงแซบนี่นี่ผลงานก่อเดียวพี่น้องนี่นี่คือผลงานก่อเดียวนี่พี่น้องนี่นี่ได้ลายแห้งนี่ยังเอาอยู่พุ่นอ่ะพุ่นอ่ะปอเตี้ยพุ่นพุ่นแหนงง่ายๆครับขออีกน้อยแม่เมื่อขันมันอ่อนขนาดนี้เกียร์นี้มันเลยเดี๋ยวไปซ่อมเอาฮักสกัตตาคนบ่เห็นได้จังไหนวะหน่อไม้หน่อไม้แทบแทบโอ้โหสุดยอดเลยอ่อนอ่อนขนาดอ่อนอ่อนขนาดหักใส่มันจะเต็มกระตาเร็วพี่น้องได้เงินเร็ววันนี้กินข้าวปลาได้วันนี้หม้อกะละมังเต็มมาครบทุกอย่างเลยวันนี้มาหาสมุนคือขาดนอนไม้เนาะนั้นเจ็บอยู่นอนไม้ก็ได้บุพพี่ขายด้วยครับบุพพ่อขายแต่กินยังหายากอยู่นี่นี่กำลังงามเนาะอีกสองสามมือแห้งคักนี่แห้งปุ้งคักกันนี่เนาะเสียงเลยระบบจักพี่น้องครับรับปลาข้าวเข้าคนอันนี้เขาต้มอยู่บ่ลวกแกงเลยโอ้ต้มขมเนาะทำไมมันยามีเนาะมันจะแก่จะกระแดงเนาะมันกับผลหากระตุกมันกระทั่งไวขนาดเนาะน้ำบ่ได้บักลิ้นจี่แม่หน้าเส้นสูงทำไมอ่ะบ่เห็นบ่เพิ่นตัดเพิ่นก็ยังเตะบ่เตะอยู่เนี่ยมันยันตายมันก็ดับหมอนี่ยาวพี่น้องนี่โอ้ยขากระดาษอะไรนี่กูมาจุกก่อนกูไปเข้าไปหักอีกละโอ้ยอุตส่าห์พยายามไม่เป็นหักกันนะหักกันเก่าดีเลยดิบอกกูไม่กูเป็นกาวนวลหักกระแทกว่ะเรือหม้อแทะมื้อนี้ฮะเฮากับแกงดำหน่อยลักหัวมาเห็ดเนาะเคียงลักหัวเคียงลักหัวโอ้ดอกไม้ก็ได้พี่น้องเอ๋ยทับยากๆครับมันน้อยต้มหน่อไม้พี่น้องให้มันจืดมันยังไอ้ข้อกันนี่หนังเข้มได้หนังเข้มโอ้โหหอยก็มีไหมปลาหอยพี่น้องหน่วยเดียวคิดผู้เดียวแล้วหอยไงหอยยังก็หอยปังแล้ววะนี่หอยปังเลยหอยปังอยู่หอยธรรมชาติเนาะหอยธรรมชาติเด้อเมื่อยตาหาได้หน่วยเดียวนี่โอ้หนังเข้มพี่น้องนี่หนังเข้มนี่หนังงัวเด้หนังงัวเนาะบางเนาะหนังงัวเนาะ
ต้มหน่อไม้ให้มันจืดครับน้ำยานางครับหย่องยานางใส่แกงหน่อไม้ท่านเดียวกินข้าวเปล่าตำข้าวเบียร์ไปน้องเอ็ดใช้แค่30หน่วยประเภทนี่เต็มหม้อมื้อนี้มาซั่นน่ะมันจะจั๊วมันบ่ใช่แบกแก้มหม้อเผ็ดมันบ่เต็มหม้อแล้วก็ซั่นน่ะเออพอความมันน้อยมันดีไหมมันเผ็ดออกจากพกโอ้พี่น้องครับนี่หอยครับหอยปังไปด้วยนี่ธรรมชาตินี่หนูเดียวเนาะเอาจะกินรถเจ้าค่ะหนูใหญ่ใหญ่ไหมหอยได้รถเสามันไม่ได้ปีบอกหอยใหญ่หมกเพชรใส่บดมีพี่น้องโอ้ขาดขนาดไหนหอยสักคนหอยนี่เนาะได้จากสิบหน่วยงามแน่เพื่อนไปบางกอได้พี่เอาหอยเหลืองมาแล้วเทียบแล้วถึงขึ้นจะหางมือแดงเนาะรอบแดงบ่โอ้หวานเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปแกงหน่อไม้กินมานี่ซิมนางเค็มพี่น้องเอ้ยนางงัวได้นี่นี่โอ้พักใกล้เค็มเอาบะบ่วงนี่ด้านมันใส่ก้อยซีนเด้เนาะก้อยขมบ่ก้อยขมไหมเจ้าเอาบ่วงนี่มาเพชรบ่แหลกดีเนาะนี่พอดีย่ำโอ้ยปลาเหรอได้ข้าวปลาหมดน้อยเนาะหึจุกให้เข้าไปเกลือไม้ครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยอย่าใส่หลายเกลือไม้น้องเอ๋ผงชูรสครับคนคนคนสวดหมอพี่น้องเอ๋ลูกผัดข้างในควันครับพี่น้องครับตบท้ายครับโอ้ตบท้ายผักคะโอ้ยผักเน่าผักเหม็นครับผักคะผักบัวยังสังเกตเลยว่าผักสังเกตจับประชาไทยเป็นพ่อผู้จับผักสังเกตก็ได้ผักสังเกตคนละลองหอมแต่ผักสังเกตผักคะเข้าไปครับนี่เป็นผักกันตุงผักกันตุงไม่ลืมเอาผักหวานบ้านมาที่ผักหวานที่สุดเรื่องว่าเกลือไม้พี่น้องเอ้ยกินข้าขนาดมันกินผักข้าอะไรพี่น้องเอ้ยขึ้นแซ่บขนาดนี้ผักไข่ทำแม่ผักยังไม่อ่ะนะผักกี่ส้มกี่ขมกินได้เลยวะเนาะกินได้ได้นี่ผักไข่ไก่ผักกี่ขมมีซองสีแม่นี่ไหมนี่ซองสีแม่นี่ไหมโอ้ผักดังคมผักผักดังคมผักดังคมผักไข่ไก่แกงไส้ปลาโคแซ่บนี่พี่น้องนี่ผักธรรมชาติเกิดตามทุ่งนาเกิดตามห้วยที่น้ำมันแห้งนะจักนี่น้องเอ้ยเจ้าไปไปดึงไปยังนี่ไปแกงเสปาโคนโอ้นี่เขาเอาไปแกงเสปากินอยู่ทุ่งนานี่นี่ผักดังคมนี่เนาะเนาะโอเคเลยโอเคเลยนี่พี่น้องนี่สีมันคือเกิดมาเลยไหมนี่มาตัวหนึ่งสีเขียวเจือตัวหนึ่งสีเขียวเขียวเข้มหาผักดังคมไม่ใช่แกงปลาสมัยนั้นมามันก็โทรหากูเลยพอไม่ได้หลายผูกแกงสำนึกเรือกินแล้วนี่กอกเอ้ย
หลายพวกเลยครับพักกว่าใช้แกงปลาเมื่ออื่นครับพี่น้องนี่เลยว่านอนเดียวนี่ไม่โลนี่ไม่โลนี่ไม่แม่นดิไม่แม่นนี่ข้าวกี่คมมันโอ้พี่น้องนี่มันจังแม่นนี่ภูมิใจเอ้ยนี่ใส่ใส่มันเขียวเข้มกว่ากันนะแม่นมันนี่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 ตัวนี้อันนี้ใบมันใหญ่เนาะมันมีงัวมีควายมากินสุกแล้วเลยเอาพี่น้องครับพักดาคมครับไว้เกลือปลามือพี่น้องนี่ส่วนหน่อไม้วันนี้สุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วมาละตุ้งลงเขาเลยพวกเฮงไม่ได้กินจ้อยด้วยหม้อแกงพดใส่หัวอีกนะวันนี้เรากินข้าวตากแดดวันนี้มันกลายเป็นหนาวนะไอ้ขอกินตะขากับกินปลาสะเง่หอมหอมไหมสุดยอดครับพี่น้องครับแกงแบบธรรมชาติเลยวันนี้พวกปลาพวกกระดูกไก่กระดูกหมูบัวไส้อยู่น้องกินแบบออริจินอลเลยครับพี่น้องนี่สุดยอดอาหารแซ่บนี่ครับสูตรยาบุรพากับคำจันทร์ครับหาอยู่ของกินมันเท่าเกล็ดไม้กระสะที่ห้วยบางห้วงครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับมาด้วยครับมากินข้าวเช้าด้วยกันครับพี่น้องนี่8โมงกว่าครับกินข้าวตากแดดตัวอากาศมันหนาวนะครับหนาวส่งท้ายก่อนเข้าสู่หน้าร้อนครับเกล็ดไม้ครบมาหนึ่งโปรดิวเซอร์พี่น้องเลยถ้าเจ้าเมื่อก็จะห้ามยังหาเติมส่วนผสมโมนายกมือมันหนังให้เมฆเลยเต้ยพี่พี่น้องครับมันแซ่บยอดมันอื้อแหละนี่ข้างหน้านี่อ่อนพอดีนะมันหวานมือกับปลามือหมาบอกว่าแซ่บเด็ดนี่แหละแซ่บน้องเอ๋แซ่บย้อนฝีมือเจ้าของครับน้องครับนี่ครับมากินข้าวปลาด้วยกันครับพี่น้องพี่น้องมากัน4คนครับไอ้คำจันทร์แล้วกับบ่าวตีตะลอนทัวร์เยบุรพาแล้วกับผมไม่คงอ่อนทัวร์ครับแกงหน่อไม้กินแบบบ้านๆแบบทุ่งเลยนี่หามาแบบสดๆแล้วก็มาปอกกินแกงกินอยู่ตามริมทานลำทานข้างๆก็คือแม่นห้วยบางห้วงครับเป็นห้วยเชื่อมต่อมาจากน้ำโขงครับพี่น้องครับมันมาจากบ้านหนองตะหงผู้เลี้ยงไก่ได้จังเนื้ออ้อมไปบ้านงูเลยครับครับลองนี่ปรุงน้ำเบอร์ฮันข้าขนาดนี่ดูส่วนยางส่วนเชื่อมกันตั้งขาห้างแม่ก็ปวดๆบ่อาหารแซ่บอยู่กลางป่าพี่น้องแกงหน่อไม้หาอยู่ห้วยบางฮวกกินกัน 3-4 คนพี่น้องครับงานมันเป็นหน่อยมาต้มช่วงเดือน6เดือน7เนาะเริ่มฝนใหม่ๆพี่น้องเอ๋ยจะเป็นไอ้หน่อเกิดมาจากใต้ดินนะครับต้มกินกับแจ่วกับแซ่บมาต้มกินพี่แกงกะคักพี่น้องเอ๋ยเอาไว้พวกกันคลิปหน้าพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวพาไปกินเมนูแกงปลาเซฟักดังคมเยบุรพาคลิปมาเต็มตะกร้าเลยครับพี่น้องนี่แล้วพบกันน้องครับพี่น้องคลิปหน้าที่ทุ่งนาแม่โขงออนทัวร์ครับสวัสดีครับ Come back home.